แขนซ้ายสักทรงองค์ไฟเซอร์แขนขวาสักฟิสเซอร์ไม่ช่วยอะไรขาซ้ายยังคงรอโมเดอร์นาขาขวาข้าโมเดิร์นด็อกร้อยมาลัยบันจงร้อยเป็นมาลัยสนุกจิตใจสวัสดีเพื่อนๆจากพี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News รายการข่าวสาร IT สั้นๆที่ทำพวกข่าวสารบันเทิงไม่กี่นาทีลืมผ่านกันแล้ววันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเมื่อคืนมีเปิดตัว OnePlus รุ่นใหม่ซึ่งโอ้โหสมฉายาเขาที่เคยมีมาก่อนจริงๆนี่คือ OnePlus Nord นี่คือ OnePlus Nord 2 5G หลายๆคนเคยคอมเมนต์ว่าออกเสียงว่า Nord กันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามไปเซิร์ชมาแล้วมันออกเสียงว่า Nord จริงๆนะโอเคเรื่องของ Nord ก่อนวันนี้ OnePlus Nord 2 5G เนี่ยกำลังสร้าง impact บางอย่างนะคะแต่อย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปหลายๆครั้งว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาขายประเทศไทยประเทศเดียวนะคือเขาขายหลายประเทศมากๆดังนั้นวันนี้เราอยากจะให้ทุกคนแบบโฟกัสไปที่แบบอ่ะสมมติว่าคุณอยากได้แบรนด์ OnePlus สักแบรนด์นึงก็โฟกัสที่ว่าฉันใช้ OnePlus ฉันใช้ OnePlus ละกันโอเคไหมเพราะว่าเขาขายไปทั่วโลกอย่างตัวที่แล้วเนี่ย OnePlus Nord ตัวที่แล้วที่พูดไปเนี่ยแล้วนึกว่ามันก็คงขายดีในเวทีโลกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในไทยเนี่ยมันดันมีคู่แข่งเยอะเหลือเกินนะอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าเขาเนี่ยสร้างความฮือฮาได้ขนาดนี้ได้ยังไงไปชมกันค่ะตามเรื่องแรกนะคะสำหรับการสร้างมือถือรุ่นนี้ออกมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพลางคิดถึงคำว่า flagship killer กันเลยโอ้โหเป็นฉายาเก่าดั้งเดิมที่ OnePlus เนี่ยเคยมีมาจนกระทั่งแบบอยู่ดีแกก็ไปขายแพงขึ้นใช่ไหมเป็น super flagship ตอนนี้ก็เริ่มแบบลุยพวกตลาดราคากลางซึ่งเราได้พูดตอนรีวิวไปแล้วว่าถ้าเขาทำปลุกกลางได้ดีทุกคนจะพร้อมเปย์ตัวแพงทันทีเช่นกัน Android ก็คือ Android คุณผู้ชมมันเป็นลักษณะการทำงานประมาณนี้คือมันไม่ใช่แบบแนว iPhone ที่แบบออกรุ่นอะไรมาฉันก็ซื้ออะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าเกิดว่ามันเป็น Android เนี่ยคนจะเริ่มดูนะคะในเรื่องของแบรนด์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆคนชอบแบบหนทางใหม่ๆหรือแบบชอบอะไรที่มันแปลกแยกกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ย Android มันจะอิสระตรงนั้นนั้นพอ OnePlus Nord Series เนี่ยถ้าสมมุติว่าทำซีรีส์กลางได้แข็งแรงดูเหมือนเขาจะดันทั้งตัว CE Core Edition แล้วก็ตัว Nord ที่เป็นตัวเลขเนี่ยให้มันดูแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยชัดเจนมากว่าเขาพยายามจะดันตัวแบรนด์เนี่ยจากตรงกลางเนี่ยขึ้นไปด้านบนเรามาดูกันว่าเขาทำอะไรที่มันดูน่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากการออกแบบก่อนอ่ะขึ้นรูปหน่อยนะนี่ฝั่งสักฝั่งหนึ่งนะคุณผู้ชมรูปเนี่ยจะเห็นแล้วว่ามีสีสันที่ดูน่าสนใจมากตัวการออกแบบต่างๆเนี่ยก็ดูดีใช่ไหมคะดูดีมีชาติตระกูลใช้ได้เลยดีกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะในตัวของการออกแบบครั้งนี้เอาตรงด้านหลังเนี่ยดูข้างหลังตอนแรกเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบ iPhone 12อ่ะเหมือน iPhone 12เลยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็นจอกล้องเห็นไหมเจาะไปในรูด้วยอันนี้เท่มากปกติราคาประมาณนี้นี่ชาวบ้านนี่กลับไปทำติ่งหยดน้ำหมดซึ่งดูก็ปวดกระบาลมากแบบอ๋อดูก็ไปทำติ่งหยดน้ำทำไมแต่ว่าโอเคถ้ามันมาในรูปแบบนี้เนี่ยมันดูเท่มันดูเจ๋งแล้วก็ขอบจอเนี่ยอันนี้จะต้องมารอดูกันในตัวจริงถึงว่ามันจะบางแค่ไหนนะคะแต่ว่าตัวดีไซน์เนี่ยดูเหมือนว่าคนจะชอบกันทั้งสีสันทั้งหน้าตาเนี่ยดูหรูหราดูเรียบง่ายงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องอื่นกันต่อค่ะเริ่มต้นจากตัวชิปเซตนะคะที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะเป็นพิเศษมีเดเทคต้องมันตัวเช็คร่างกายคือ Media Tech เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังมาแรงมากนะคะการปรับตัวเองจากซีรีส์ P เนี่ยมาเป็นตัว G นะคะแล้วก็ปรับมาเป็นรุ่นของ 5G ทั้งหมดที่ชื่อว่า Dimensity เนี่ยกำลังสร้างชื่อเสียงให้กับ Media Tech อย่างมหาศาลทุกแบรนด์เนี่ยลงมาใช้ Media Tech เยอะมากในตัว 5G ราคาประหยัด Oppo Vivo RealmeXiaomi อะไรเงี้ย Xiaomi มีป่ะฉะนั้นเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าตอนนี้เนี่ย MediaTek กำลังรุกตลาด 5G ในราคาเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็ไม่แพ้ตัวของ Snapdragon เนี่ยกำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรอบนี้ทางด้านของ OnePlus เลือกใช้ MediaTek Dimensity 1200 AI ตอนนี้ความน่าสนใจของตัว1200เนี่ยก็คือเขาใช้สถาปัตยกรรมระดับ6นาโนเมตร MediaTek เนี่ยลงมาถึง6นาโนเมตรแล้วนะคะเรียกว่าหายใจรถต้นคอกับพวก Snapdragon Exynos เลยนะกับมาแบบซัดกันตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ MediaTek มันไม่ได้แบบเป็นเหมือนเมื่อก่อนต่อไปเขาดูเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับตลาดที่แบบดูเหมือนเขาจับทางได้แล้วเขาก็ไปแล้วเหมือนที่ SMC เนี่ยการร่วมมือกันอ่ะมันก็ทำให้ชิปเซตของ MediaTek เนี่ยมันไปได้ไกลตัวสถาปัตยกรรมของตัวนี้เนี่ยจะเป็น Cortex แบบ A78 นะคะทั้งหมด4แกนแต่จะว่าจะมีแกนนึงเนี่ยที่เร็วมากก็คือ3 GHz แรงขนาดนั้นเลยแล้วก็ตัวเบาเนี่ยจะเป็น Cortex A55 นะคะเป็นความเร็ว 2.0 GHz เนี่ยทั้งหมด4แกนรวมแล้วทั้งหมดเป็น8แกนแต่เขาจะเรียกกันว่า 1+3+4 นะเพราะมีตัวแรงเนี่ยก็คือ1แกนนะคะตัว GPU เนี่ยใช้ Mali G77 MC9 นะ
จัดจ้านมากนะคะคราวนี้ความตั้งใจก็คือตัว 5G ของเขาเนี่ยจะรองรับดาวน์โหลดสปีดเนี่ยสูงสุดอยู่ประมาณ 4.7 กิกะบิต per second แล้วก็อัปโหลดสปีดเนี่ยอยู่ที่ 2.5 กิกะบิต per second เช่นกันซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำให้ตัว MediaTek ตัวนี้เนี่ยดูแล้วน่าสนใจไม่น้อยทั้งตัวอัปโหลดสปีดดาวน์โหลดสปีดเองก็ไม่ได้แย่อาจจะไม่ได้สูงที่สุดแต่ถามว่าเราใช้เกินนั้นหรือเปล่าคุณจะหาเน็ตแรงเท่านั้นได้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยก็จะอีกเรื่องนึงนะคะบางทีขิงกับตัวเลขไปมันก็จะแบบประเภทนึงนะคราวนี้ความแรงของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันดูจัดจ้านดูจี๊ดจ๊าดมากนอกจากนั้นตัว 5G ของเขานะคะยังรองรับตัวของ 5G แบบ Dual SIM คือใช้ได้2ซิม 5G เนี่ยพร้อมกันเลยเห็นไหมว่าเขาตอบโจทย์ออกมาได้แบบดีมากแล้ว OnePlus Nord 2ตัวนี้เนี่ยก็เลือกใช้นะคะเจ้าชิปเซ็ตตัวนี้แหละในการรันเครื่องซึ่งเรามองว่าโคตรเจ๋งเลยต่อมาเป็นเรื่องของหน้าจอนะคะก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะมาพร้อมกับ Fluid AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วความละเอียดจอเนี่ยคือ Full HD Plus แล้วก็ให้ Refresh Rate มาที่ 90Hz 6.43 นิ้วเนี่ยน่าจะเป็นจอที่มีขนาดเล็กต้นๆของวงการสมาร์ทโฟนณเวลานี้แล้วน่าดูแบบเหมือนจะเคยเห็น 6.41 แบบเหมือนกันเพราะ 6.41 กับ 6.43 เนี่ยโอเคมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกนิดเดียวถือว่าเป็นเครื่องที่แบบเบาๆเล็กๆกระชับมือ Oppo ชอบใช้ไอตัวแบบตัวหน้าจอแบบประมาณนี้นะ Oppo ชอบใช้มากนะคะ Full HD ก็โอเคมากกว่านี้ก็เปลืองแบตเตอรี่แต่ใส่ 90Hz มานี่โอ้โหนี่ถือว่าจี๊ดมากเพราะว่าแบรนด์ที่อยู่ตรงนี้ของประเทศไทยเนี่ยบางเจ้ายังคงใส่ AMOLED แบบ 60Hz มาอยู่เลยแต่ว่า OnePlus เนี่ยจัดในตัวของ 90Hz มาให้อันนี้ว้าวนะตัวกล้องเนี่ยก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพิกเซลมันไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าไอตัวที่มันแบบมีพิกเซลเยอะๆเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะดีนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ IMX รุ่นใหม่นะคะ766แล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยยังคงมี OIS การสั่นให้กับเราอีกด้วยก็จะเห็นว่าเรื่องกล้องเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัว mid range แต่ก็จัดแบบตัวหนักตัวแบบเทพเนี่ยมาให้ในเครื่องนี้เลยเหมือนกันส่วน Ultra Wide เนี่ยก็จะให้มา8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีโมโนเนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลเนี่ยเอาไว้วัดตื้นลึกวัดสีแล้วก็ของเขาก็วัดกันไปเนี่ยตรงนี้ความน่าสนใจของตัวกล้องด้านหลังก็คงจะเป็นเรื่องของ OIS การสั่นแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ระดับตัวท็อปอย่าง IMX 766เนี่ยที่อยู่ในเทียร์บนสุดเลยก็คือถือว่าค่อนข้างจะดีมากนะเวลานี้แล้วความละเอียดเนี่ยก็50ล้านพิกเซลที่เหลือก็ต้องมาวัดกันแล้วว่า Oxygen OS เนี่ยจะสามารถประมวลผลภาพออกมาได้ดีมากขนาดไหนเพราะถ้าเกิดว่าเทียบกับตอนที่เป็น OnePlus 9 50 Blast เนี่ยโอ้โหสีใช้ได้นะดีนะแต่ว่าถ้าดูว่ามันก็ยังแพ้ Vivo นะในตัวกล้องตอนนั้นแต่ว่าถามว่าดีไหมดีกว่า OnePlus ที่เคยมีมาแต่ตัวเนี้ยไม่ได้มี 50 Blast 8ข้างหลังเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะสามารถที่จะประมวลผลเนี่ยออกมาได้นะดีขนาดไหนอันนี้ต้องมารอลุ้นกันนะเนื่องจากว่าตัวของชิปเซตอย่าง MediaTek รุ่นใหม่เนี่ย 1,200 นะฮะมันมีข้อจำกัดอยู่ข้อนึงที่ทำให้มันสู้คนอื่นไม่ได้ก็คือว่าตัว RAM เนี่ยมันจะรองรับได้แค่ LPDDR4Xทำให้เจ้า OnePlus Nord 2 5G ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะติดตั้งแรมได้สูงสุดถึง 12GB แต่ว่าก็ยังเป็นแรมแบบ LPDDR4X อยู่ดีซึ่งถ้าใครที่แบบคลั่งความเร็วของแรมนะคะก็จะอาจจะมองอีกภาพหนึ่งแต่ถ้าสำหรับเราเนี่ยแรมบนมือถือเนี่ยมันแบบมันไม่ได้แบบช่วยประมวลผลแบบอลังการงานสร้างเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถใช้แรมเนี่ยในการประมวลผลได้ด้วยนะนะคะช่วยกันในการประมวลพวกเรนเดอร์วิดีโอเนี่ยโปรแกรมใหม่ๆก็เริ่มซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็เริ่มแบบดึงแรมเนี่ยมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเห็นชัดๆก็เป็นโปรแกรมตัดต่อแหละที่ตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ามือถือเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนิดนึงก็คือสำหรับเราเนี่ยเราว่าความเร็วของแรมเนี่ยซัก LPDDR4X ก็ไม่น่าเกลียดอะไรแต่ความจุที่เยอะใน 12GB เนี่ยน่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานนะคะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นถามว่าใช้ครบไหม 12GB พนันได้เลยว่าคุณใช้ไม่ถึงเพราะว่าพอถึงปุ๊บเนี่ยพอมันใกล้จะเต็มเนี่ย Android มันก็จะต่างจากคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะติดออกปึ้งทิ้งไปแล้วก็ถ้ามันไม่ทิ้งก็มันก็จะปิดตัวเองแหละแต่มันก็จะเห็นอยู่ว่าเราเคยเปิดเอาไว้พอกดปุ๊บก็ต้องโหลดใหม่อยู่ดีแบบเนี้ยคือถ้ามันเป็น 12GBแบบ LPDDR4X ก็ไม่ได้แย่เลยนะคะแต่ว่าหน่วยความจำภายในเนี่ยไม่ได้จำกัดไว้ตรงนี้ยัดมาที่ UFS 3.1 เลยคำว่า UFS มันสำคัญยังไง UFS ก็คือหน่วยความจำภายในที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถประมวลผลในตัวของการอ่านเขียนเนี่ยได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบบสมมุติว่าโปรแกรมตัดต่อหรือว่าโปรแกรมที่เราเรนเดอร์เสร็จปุ๊บแล้วมันต้องไปเขียนลงบน UFS เนี่ยมันก็จะเร็วกว่าพวก eMMC หน่อยให้นึกถึงแบบฮาร์ดดิสก์กับ SSD เอาไว้ความน่าสนใจมันก็เลยอยู่ที่ว่าถ้าเขาใช้ UFS 3.1 ลงมาในตรงนี้เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าใจไม่น้อยเหมือนกันนะใจไม่น้อยเหมือนกัน
นอกจากตัวของ 5G นะคะรุ่นนี้จะรองรับเป็น2ซิมแล้วเนี่ย OnePlus Nord 2 5G ของเราเนี่ยยังคงรองรับ Wi-Fi 6อีกตั้งหากโหนคือจัดมาเต็มอันนี้สงเนี่ยหลักๆไอ้พวกเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมาจากชิปเซ็ตของ MediaTek รุ่นใหม่นี่แหละนะคะซึ่งเขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันทัดเทียมกับซีรีส์800เลยทีเดียวแต่800อะไรเนี่ยค่อยว่ากันบางคนก็บอก888บางคนก็บอก865แต่ว่าคือมันยังเทียบไม่ได้จนกว่าเราจะลองใช้จริงๆถึงจะสามารถตอบตรงนี้ได้แต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือแค่ประสิทธิภาพของตัวชิปเซ็ตก็เจ๋งละตัวเน็ตเวิร์กต่างๆ Wi-Fi 6 5G แบบ Dual SIM เนี่ยโอ้โหช่วยให้ความรู้สึกในการอยากจะซื้อเครื่องนี้เนี่ยมันเยอะขึ้นมากเลยแล้วที่มันพิเศษกว่านั้นนะคะก็คือว่าระบบ Bluetooth เนี่ยยังเป็น Bluetooth version 5.2 ที่รองรับตัวของ AptX ด้วยปกติ AptX เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีของทาง Qualcomm นะคะ AptX AptX HD เนี่ยพวกนี้จะทำให้การแบบรับเสียงของ Bluetooth เนี่ยมันดูแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแบบธรรมดานะคะยิ่ง HD เนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยที่สำคัญเนี่ยเรารับระบบเสียงระดับ High Res ทั้ง LDAC แล้วก็ AAC ด้วยโอ้โหคือจัดมาแบบคือแบบเออว่ะคือถ้าวันพลัสทำแบบนี้ในแบบในรุ่นกลางๆมาตั้งสักพักแล้วเนี่ยเราว่าชื่อเสียงของวันพลัสน่าจะแบบมีชื่อเสียงมากกว่านี้แต่ตอนนี้เราว่ามันไม่มีคำว่าสายเกินไปทำดีมากแบตเตอรี่เนี่ยให้มา 4,500 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็รองรับตัวของ Warp Chargeที่65วัตต์ด้วยสำหรับตัว Warp Charge เนี่ย65วัตต์ก็จะเป็นการยัดเข้าไปในแบตเตอรี่คู่นะฮะที่แบบยิงเข้าไปแล้วก็จะแบบเร็วมากในการใช้งานซึ่งทุกคนก็คงจะรู้จักกิตติศัพท์ของชาร์จเร็ว65วัตต์ของบริษัทในเครือ BBK ทั้งหมดแล้วว่ามันเร็วขนาดไหนจะ Realme Oppo นะคะ OnePlus หรือว่า Vivo มีไหม65วัตต์ Vivo 65วัตต์นั้นดูเหมือนจะยังไม่เคยใช้ป่ะในประเทศไทยเหมือนที่เข้ามาไม่ใช่ป่ะนะจำไม่ได้ละเอาเป็นว่าในเครือเนี่ยไอ้เจ้า65วัตต์มันนัดดุดมั่นใจว่ามันคือเทคโนโลยีเดียวกันแหละนะคะพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหความเร็วความจี๊ดจ๊าดในการอัดไฟความปลอดภัยในการใช้งานแทบไม่ต้องพูดถึงนะคะความน่าสนใจของรุ่นนี้หลากหลายอย่างที่เราได้พูดออกไปในวันนี้เนี่ยคงจะทำให้ OnePlus Nord 2 5G เนี่ยถูกจับตามองจากแฟนๆ Android ในประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยเลยเหมือนกันสำหรับราคาที่เปิดตัวนะคะที่ประเทศอินเดียนะเปิดตัวมาตีเป็นเงินไทยกลมๆเลย 12,500 บาทราคานี้เจ๋งมากนะคะถ้าเกิดมาประเทศไทยราคานี้เนี่ยต้องบอกว่ากรี๊ดกราดสนั่นตายกันหมดอะบอกเลยนะคะเรียกว่าน่าจะสร้างชื่อเสียงให้ OnePlus ได้เป็นอย่างดีแต่เราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่า OnePlus ประเทศไทยเนี่ยจะตั้งราคาแบบไหนซึ่งที่ผ่านมาก็แบบ